ช่วงนี้ค่ะจะพาไปดูอาชีพเสริมที่ชาวบ้านเขานิยมทำกันในช่วงฤดูแล้งนะคะกับการออกล่าจักจั่น1ปีจะมีแค่1ครั้งเท่านั้นแต่ว่าสร้างรายได้หลักพันต่อวันเลยล่ะค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโอกาสทองของชาวบ้านในตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมที่จะได้มีรายได้เสริมอย่างงามในการออกล่าจักจั่นโดยชาวบ้านนะคะก็ต้องขับรถออกตระเวนไปตามป่าเต็งรังที่มีต้นไม้สูงและก็ไม่ใช่ว่าต้นไม้ทุกต้นจะมีตัวจักจั่นอาศัยอยู่นะคะจุดนี้ชาวบ้านจะต้องเรียนรู้สังเกตว่าเสียงร้องของจักจั่นมาจากตรงไหนหากได้ยินเสียงดังชาวบ้านก็จะจอดรถแล้วก็ลงไปตามหาตัวจากเสียงนั่นเองค่ะโดยคุณเกษาคำวันชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าการล่าจักจั่นนั้นเป็นอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยจะนำยางไม้ผสมกับยางมะเดื่อเพื่อให้เกิดความเหนียวแล้วก็ใช้ไม้พันกับยางและเสียบกับไม้ไผ่เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการล่าจักจั่นเมื่อเห็นตัวจักจั่นปุ๊บก็จะใช้ความชำนาญนำยางไม้ไปติดกับปีกจักจั่นทีละตัวบอกเลยนะคะว่างานนี้เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าต้องใช้ความพยายามสายตาต้องดีและมีความชำนาญสูงเพราะว่าจักจั่นนั้นเขาจะพรางตัวคล้ายกับเปลือกไม้โดยจะต้องออกไปล่าตั้งแต่เช้าจะอยู่ตามโคนต้นไม้พอสายๆก็จะขึ้นที่สูงก็จะทำให้ยิ่งจับยากขึ้นไปอีกละค่ะวิธีการคือเขาเอามาแล้ววันนี้เวลาเขาไปติดนี่เราบักยางเดือมาเนี่ยเราก็เอามาผสมกับยางกุ้งนะครับแล้วก็โยกให้มันเหนียวออกแบบนี้เลยเหนียวออกไปนี่เลยเนาะส่วนใหญ่ที่เข้าไปหานี่มันอยู่ในป่าแบบใดครับเป็นส่วนใหญ่เป็นลักเลยก็อยู่ตามมันไม่ชิกไม่ห้างธรรมดาเลยละครับต้องกับเป็นบางปีครับก็บางปีก็บ่ค่อยมีครับเริ่มจากต้นปีบอกเขาติดมกราพอเนี่ยก็ว่าครับนี่แหละครับนี่มันออกช่วงกันว่างอาทิตย์นี่แหละครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเริ่มส่วนใหญ่ป่าทั่วไปนี่เนาะป่าจิกป่าห้างเนาะส่วนใหญ่ทั่วไปครับหลังจากได้จักจั่นตามที่ต้องการแล้วนะคะชาวบ้านก็จะนำไปขายตามตลาดราคาต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะตัวละประมาณ 1-2 บาทชาวบ้านบางคนเขามีความสามารถสูงขยันก็สามารถสร้างรายได้ได้ถึงวันละ 500-1,000 บาทหรือว่ามากกว่านั้นก็มีค่ะแต่ว่าชาวบ้านบางคนก็เลือกที่จะเก็บบางส่วนเอาไว้ประกอบอาหารเพราะว่าถือว่าเป็นเมนูที่หากินยาก1ปีจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทำได้สารพัดเมนูเลยล่ะค่ะทั้งกินสุกกินดิบหากขึ้นร้านอาหารอีสานตกราคาจานละ 2-300 บาทเลยทีเดียวและจากข้อมูลนะคะก็พบว่าจักจั่นแต่ละตัวเขามีวัฏจักรวงจรชีวิตตั้งแต่วางไข่อาศัยอยู่ใต้ดินกว่าจะขึ้นมาบนต้นไม้ใช้เวลาประมาณ 5-7 ปีก็ทำให้นับวันจะยิ่งหาจักจั่นได้ยากมากขึ้นส่งผลให้ราคาของจักจั่นแพงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ